สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับเรามีมือถือใหม่เน้นเกมเร็วแรงในงบ 5,000 ถึง 15,000 บาทมาแนะนำกันเรามาดูกันว่าต้นปี2022นี้เนี่ยมีสมาร์ทโฟนตัวไหนที่เล่นเกมในเรทราคาคุ้มๆกันบ้างเรามากันที่ตัวแรกนะครับกับ Xiaomi Poco X3 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยมากันแทบจะทุกคลิปเลยเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่โหดและคุ้มราคามากๆนะครับผมราคาเหลืออยู่ที่ 6,990 บาทเพื่อนๆคนไหนเนี่ยซื้อในช่วงลดโปรโมชั่นนะครับหรือมีโค้ดลดทั้ง Shopee Lazada เนี่ยราคาเหลืออยู่ที่ 5,990 บาทนะครับตลอดที่ผมใช้มาเกือบ1ปีเนี่ยโอ้โหตัวนี้ถือว่าคุ้มจัดๆนะครับผมมากับหน้าจอ IPS LCD แบบ 120Hz รองรับ HDR10 นะครับขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus แกะกล่องมาเป็น Android 11ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 860 7 นาโนเมตรตลอดการใช้งานที่ผมใช้มาเกือบ1ปีเนี่ยสเปคตัวนี้ยังเร็วยังแรงอยู่เลยนะครับออกมานานแล้วแต่ว่ายังโหดอยู่นะครับเพื่อนๆเอามือถือเลทราคาเท่าๆกันเนี่ยมาวางเรียงกันบอกเลยตัวนี้เนี่ยไม่แพ้ตัวไหนแน่นอนนะครับผมด้วยความที่มันเป็น Snapdragon 860นะเกมในตลาดตอนนี้เล่นได้เกือบจะทุกเกมเลยนะครับหายห่วงอัดหน้าจอปรับสุดได้หมดนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องความร้อนเวลาเราเล่นนานๆเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเกิดเป็นเกมหนักๆอย่างเงี้ยเกมชินอะไรพวกนี้เนี่ยก็เล่นได้สบายๆนะครับแต่แนะนำนะครับให้ใช้คูลิ่งแฟนนะครับระบายความร้อนเพิ่มจะดีมากๆเลยเริ่มต้นที่แรม 6GB ลม 128GB หน่วยความจำเป็น UFS 3.1 มากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่นี้ครับจัดหนัก 5,160 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ 33 วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน 59 นาทีและตัวถัดมานะครับอยู่กับ Poco X3 GT นะครับตัวนี้สายเกมก็ไม่ควรพลาดนะครับราคาตอนแรกเนี่ย 9,990 บาทเหลือ 7,990 บาทบางร้านก็อยู่ขายประมาณ 8,400 8,300 ประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างมากับหน้าจอ IPS LCD แบบ 120Hz นะครับขนาดหน้าจอ 6.6 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus มากับกระจก Gorilla Glass Wick Stud ตัวท็อปของปีที่แล้วนะครับโอ้สุดจัดๆนะครับแกะกล่องมาเป็น Android 11ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Dimensity 1100 5G 6 นาโนเมตรตัวรองท็อปของ MediaTek ปีที่แล้วเลยนะครับสเปคถือว่าคุ้มมากๆนะครับใครจะเอาไปเล่น PUBG RV Free Fire นะครับเล่นได้หมดนะครับผมการจัดการพลังงานความร้อนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับใครจะเอาไปใช้งานเล่นยาวๆเนี่ยสบายๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นสุดปรับหน้าจอก็จะมีความร้อนขึ้นมาบ้างนะครับให้แรม 8GB ลม 128GB หน่วยความจำเป็น UFS 3.1 และมือถือเล่นเกมนะครับแต่ให้กล้องจัดหนัก64ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 30 เฟรม per second กล้องหน้า16ล้านพิกเซลมากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับผม 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ 67 วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน 42 นาทีและตัวถัดมานะครับอยู่กับ Samsung Galaxy M52 5G ราคาลดจาก 13,000 เหลือ 9,990 บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับใครที่ชอบทั้งเล่นเกมทั้งกล้องสวยแล้วก็ชอบ One UI ของ Samsung เนี่ยบอกเลยโคตรคุ้มตัวนี้มากับหน้าจอ Super AMOLED Plus 120Hz 6.7 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus มากับกระจก Gorilla Glass 5แกะกล่องมาเป็น Android 11ใครที่ใช้แบรนด์ Samsung อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวรอยแพ้นะครับได้อัปเดตยาวๆแน่นอนนะครับผมชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 778G 5G 6 นาโนเมตรนะครับเป็น CPU Snapdragon ตัวใหม่ความเร็วความแรงเนี่ยใกล้เคียงกับ Snapdragon 860เลยแต่จะจัดการพลังงานความร้อนได้ดีกว่าและในส่วนของ CPU ตัวนี้แรงกว่านะครับในส่วนของ GPU การเล่นเกมเนี่ยจะด้อยกว่า860อยู่นิดหน่อยนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆเลยมากับแรม 8GB ลม 128GB กล้องหลักนะครับ64ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 30 เฟรม per second และกล้องหน้า32ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ 4K 30 เฟรม per second เหมือนกันนะครับโอ้กล้องก็โหดไม่แพ้กันแบตเตอรี่ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ 25 วัตต์และตัวถัดมานะครับกับ Poco F3 นะครับราคาลดมาคุ้มมากๆนะครับคือแบบว่าโอ้โหคุ้มแบบคุ้มจัดๆนะครับจาก 10,000 นิดๆนะครับเหลือ 8,000
999บาทบางร้านขาย 8,300 เท่านั้นเองนะครับอยากได้ส่วนลดอีกไปเก็บโค้ดลดอีกโอ้โหคุ้มจะจัดเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้มากับหน้าจอ AMOLED 120Hz รองรับ HDR 10 Plus ขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus มากับกระจก Gorilla Glass 5แกะกล่องมาเป็น Android 11ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 870 5G 7 นาโนเมตรนะครับตัวนี้นี่คือในเรทราคานี้คือตบยับทุกตัวนะครับเพราะ CPU โหดและแรงมากในราคานี้คือโหดที่สุดแล้วนะครับผม CPU ตัวนี้เนี่ยเล่นเกมได้หมด RV PUBG Free Fire Genshin อัดหน้าจอปรับสุดได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าด้วยความที่ใครจะเอาไปเล่น Genshin ปรับสุดเนี่ยความร้อนมันก็ต้องมีกันแทบทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังเล่นได้แบบลื่นๆอยู่นะครับใครมี Cooling Fan เนี่ยติดเข้าไปบอกเลยคุ้มแรงเหลือๆนะครับผมเริ่มต้นที่แรม6 GB รอม128 GB หรือใครจะขยับเป็นแรม8 GB ก็ได้นะครับหน่วยความจำเป็น UFS 3.1 กล้องหลัก48ล้านพิกเซลถ่ายได้ 4K 30 frame per second กล้องหน้า20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับให้มา 4,520 มิลลิแอมรองรับระบบฟาสต์ชาร์จ33วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน52นาทีและตัวถัดมานะครับอยู่กับ Xiaomi 11T ราคาเหลืออยู่ที่ 11,850 บาทมากับหน้าจอ AMOLED 1,000 ล้านสีอัตราริฟเฟรชเรท 120Hz รองรับ HDR 10 Plus ขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus มากับกระจก Gorilla Glass Quick Start แกะกล่องมาเป็น Android 11ชิปเซ็ตเป็น Dimensity 1200 5G นะครับตัวนี้เนี่ยก็เร็วแรงที่สุดท็อปที่สุดของ Dimensity ปีที่แล้วแล้วนะครับผมคือโหดมากๆถามว่าต่างกับ 1100 ยังไงก็คือตัวนี้เนี่ยมีการอัปเกรด CPU เพิ่มขึ้นมามีการ Overclock เพิ่มขึ้นมานะครับเร็วแรงแน่นอนนะครับแต่ว่าในการเล่นเกมเนี่ยดีกว่า 1,100 ขึ้นมานิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ดีโหดมากอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาเอาว่าเราอยากได้ Snapdragon หรืออยากได้ MediaTek นะครับแรม 8GB รอม 128GB หน่วยความจำเป็น UFS 3.1 กล้องหลักให้มา108ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ67วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน36นาทีและตัวถัดมานะครับอยู่กับ Samsung Galaxy A52s 5G นะครับราคาเหลืออยู่ที่ 11,750 บาทสเปคโดยรวมเนี่ยก็คล้ายๆกับ Samsung Galaxy M525G เลยแต่ว่าที่จะแตกต่างนั่นคือตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลัก64ล้านพิกเซลที่มี OIS นะครับเพื่อนๆลองมาจับเครื่องจริงกันก่อนว่าเราชอบ M52 มากกว่าหรือว่าชอบ A52s 5G มากกว่ากันนะครับตัวนี้มากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่ให้มา 4,500 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ25วัตต์คือบอกเลยว่าใครที่แบบว่าชอบดีไซน์สวยๆกล้องสวยๆหน้าจอสวยๆนะครับและเล่นเกมได้ลื่นๆเนี่ย Samsung Galaxy A52s 5G เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับและตัวถัดมานะครับเร็วแรงคุ้มนะครับในเรทราคา 13,700 บาทได้ Snapdragon 888ด้วยนะครับอยู่กับ Realme GT 5G ถ้าเกิดเป็นประกันศูนย์นอกเนี่ยจะราคานี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นประกันศูนย์ไทยเนี่ยราคาจะเหลืออยู่ที่ 19,900 บาทตัวนี้มากับหน้าจอแบบ Super AMOLED 120Hz ขนาดหน้าจอ 6.43 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus แกะกล่องมาเป็น Android 11ตัวนี้มากับชิปเซ็ต Snapdragon 888 5G 5 นาโนเมตรเร็วแรงแบบเหลือๆเลยใครจะเอาไปใช้งานทั่วไปเล่นเกมปรับสุดอัดหน้าจอตัดคลิปวิดีโอนะครับ Rise Steam เนี่ยโอ้โหเหลือๆนะครับแต่ว่าความร้อนก็โหดเหมือนกันนะครับถ้าใครมี Cooling Fan ช่วยระบายความร้อนเล่นได้ยาวๆหายห่วงเริ่มต้นแรม 8GB รอม 128GB หน่วยความจำเป็น UFS 3.1 กล้องหลัก64ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 60 frame per second กล้องหน้า16ล้านพิกเซลมากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่นะครับให้มา 4,500 มิลลิแอมรองรับระบบฟาสต์ชาร์จ65วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน35นาทีและตัวถัดมานะครับสำหรับสายเกมนะครับไม่ควรพลาดกับ Realme GT Neo นะครับราคาเหลืออยู่ที่ 12,900 บาทนะครับบางช่วงที่มีโปรโมชั่นเนี่ยเหลือ 11,900 บาทเพื่อนๆใส่โค้ดเข้าไปเนี่ยลดอีกนะครับผมใน Shopee Lazada เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้
ตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซต Snapdragon 870และจัดการพลังงานความร้อนได้ดีมากๆนะครับสำหรับสายเกมผมแนะนำตัวนี้เลยเมื่อกับหน้าจอ AMOLED 120Hz รองรับ HDR 10 Plus ขนาดหน้าจอ 6.62 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus มากับกระจก Gorilla Glass 5แกะกล่องมาเป็น Android 11ชิปเซตเป็น Snapdragon 870 5G 7 nanometer นะครับ Snapdragon 870เนี่ยขึ้นชื่อลือชาความเร็วความแรงอยู่แล้วนะครับแต่ตีบวกกับ Realme GT Neo 2เนี่ยมากับระบบระบายความร้อนที่ดีมากๆใช้ได้ยาวๆหายห่วงแน่นอนแรม 8GB ลม 128GB หน่วยความจำเป็น UFS 3.1 กล่องหลัก64ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 60 เฟรม per second มากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่นะครับให้มาจัดหนักนะครับ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสต์ชาร์จ65วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน36นาทีและตัวถัดมานะครับอยู่กับ Red Magic 6R นะครับราคาเหลืออยู่ที่ 14,990 บาทมากับหน้าจอ AMOLED 1,000 ล้านสีพร้อมกับอัตรา Refresh Rate นะครับ 144Hz ขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus มากับชิปเซต Snapdragon 888 5G นะครับผมใครที่ชอบแบรนด์ Red Magic อยู่แล้วเนี่ยจัดไปได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มมากๆเริ่มต้นที่แรม 6GB ลม 128GB แล้วก็มีแรม 8GB ลม 128GB ด้วยนะครับหรือใครจะจัดแรม 12 ก็ได้เหมือนกันนะครับผมกล่องหลัก 64 ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 8K 30 เฟรม per second กล่องหน้า 16 ล้านพิกเซลและตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาอยู่แค่ 4,200 มิลลิแอมป์น่าเสียดายไปสักนิดหนึ่งนะครับผมมากับระบบฟาสต์ชาร์จ30วัตต์และตัวถัดมานะครับกับ Xiaomi 11T Pro นะครับราคาลดเหลืออยู่ที่ 15,200 บาทมากับหน้าจอ AMOLED Dolby Vision 1,000 ล้านสีรองรับอัตรา Refresh Rate นะครับ 120 Hz และรองรับ HDR 10 Plus ด้วยนะครับความสว่างสูงสุดหน้าจอนะครับอยู่ที่ 1,000 นิตขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus มากับกระจก Gorilla Glass Quick Start แกะกล่องมาเป็น Android 11ชิปเซตเป็น Snapdragon 888 5G นะครับใครที่ชอบแบรนด์ Xiaomi อยู่แล้วเนี่ย888 5G ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมคือเล่นเกมได้แบบจัดหนักจัดเต็มได้ทุกเกมนะครับหายห่วงเริ่มต้นที่แรม 8GB ลม 128GB นะครับมากับกล้องหลัก 108 ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 8K 30 เฟรม per second กล่องหน้า 16 ล้านพิกเซลมากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอจูนบาย Harman Kardon นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบฟาสชาร์จ120วัตต์สามารถชาร์จเต็ม 100% ภายใน17นาทีนะครับโอ้โหสเปคตัวนี้เนี่ยถือว่าสุดจัดและครบทุกด้านมากๆเลยนะครับใครที่ชอบแบรนด์ Xiaomi อยู่แล้วอย่าลืมไปจัดกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีสมาร์ทโฟนเล่นเกมตัวไหนเรทราคานี้ที่โหดกว่าก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ